ชูวิทย์สวนกลับสนธิทันควันฝากคำพูดไว้ให้คิดเมื่อตอนติดคุกพี่ยังจำได้ไหมกรณีศึกเดือดระหว่างสนธิชูวิทย์ที่ทางสนธิลิ้มทองกุลประกาศตัดขาดชูวิทย์กมลวิสิทธิ์กล่าวต่อไปนี้เป็นศัตรูกันและจะเป็นศัตรูกันจนวันตายล่าสุดชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวแล้วถามย้อนกลับหรือมันไปขัดผลประโยชน์พี่โดยคุยทุกเรื่องกับสนธิเผยว่าตัดขาดแล้วสนธิชูวิทย์ต่อไปนี้เป็นศัตรูกันพรุ่งนี้คุณสนธิจะขอพักเรื่องแฉความชั่วในสังคมไว้ก่อนขอจัดรายการพิเศษถึงคุณชูวิทย์แบบเต็มๆเมื่อคุณล้ำเส้นผมมากเกินไปทั้งที่ผมเตือนคุณด้วยความหวังดีเมื่ออยากจะเป็นศัตรูกันผมจะจัดให้โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่คุณอามามึงอึ้งบอกว่าไอ้สื่อสุนัขรับใช้สื่อไม่มีจรรยาบรรณสื่อจรรยาไถยคุณชูวิทย์แน่จริงเอ่ยชื่อออกมาเลยว่าเป็นผมสนธิมีข้อมูลอะไรก็แฉมาเลยแต่อย่ามโนพูดไม่จริงอย่าเก่งแต่ปากไม่ต้องห่วงถ้าจะเป็นศัตรูกันก็เป็นศัตรูกันจนวันตายและอัปเดตล่าสุดประเด็นร้อนสนธิตัดขาดชูวิทย์ทางนายชูวิทย์ออกมาโพสต์ว่าไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรให้พี่สนธิโกรธผมชื่อชูวิทย์นะครับไม่ได้ชื่อทักษิณตอนผมพูดเรื่องพนันออนไลน์พี่ชมผมได้ชมผมดีเอาเรื่องที่ผมพูดไปขยายต่อเป็นฉากๆแต่พอผมพูดเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มกับกัญชาเสรีพี่ดูร้อนรนปกป้องจนออกนอกหน้าถึงขนาดให้คนนั้นคนนี้โทรมาล็อบบี้ผมและจะตอบโต้หากผมไม่เห็นด้วยพี่มีจุดยืนของพี่ผมไม่เห็นไปว่าอะไรแต่พี่ใช้สื่อในเครือผู้จัดการมาล้ำเส้นผมก่อนคนอย่างผมมีจุดยืนชัดเจนเหมือนกันไม่ต้องเกรงใจอยู่แล้วเพราะไม่ได้ขอใครกินตอนติดคุกผมติดก่อนพี่มาใหม่ยังดูแลจัดลัดคิวหมอตาให้พี่เพราะพี่จิตตกเบาหวานขึ้นตาแต่ถามจริงๆไม่รู้ว่าพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวอะไรกับพี่ด้วยถึงต้องไปปกป้องนักหนาหากเป็นสื่อจริงๆก็ต้องมีสองมุมจะใส่ความเห็นก็เอาให้พอควรไม่เห็นต้องถึงขนาดที่พี่ทำหากจัดรายการถล่มผมก็จัดรายการถล่มกลับแต่ประชาชนได้ประโยชน์อะไรครับเหม็นขี้ฟันมากกว่าผมพูดในเรื่องต่อต้านกัญชาเสรีที่พีกันไปทั่วถึงเยาวชนและรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ผลประโยชน์มหาศาลแต่พี่ก็เตะตัดขาอยู่เรื่อยทำไมไม่เอาเรื่องนี้มาพูดให้เป็นประโยชน์ใครเชื่อพี่ก็โหวตให้พรรคภูมิใจไทยใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องโหวตให้วิถีประชาธิปไตยผมผิดตรงไหนครับผมไม่ได้ลงพรรคไหนและพี่ก็ไม่ได้ลงเหมือนกันแล้วมันไปขัดผลประโยชน์อะไรใครหรือไปขัดผลประโยชน์พี่